สวัสดีค่ะวันนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนเมืองไทยแล้วนะคะวันที่3เมษายนตอนนี้อากาศร้อนมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในช่วงกักตัวโควิด19นะคะก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันไปถ้าเกิดใครมีคำถามหรือคอมเมนต์ติชมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็สำหรับวันนี้ต้องการที่จะมาสอนภาษาเยอรมันนิดๆหน่อยๆสำหรับวันนี้จะเป็นแบบการสนทนาแบบง่ายๆเลยไม่รู้ว่าจะง่ายหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราลองให้ฝึกพูดตามนะคะที่สำคัญคือการพูดเพราะถ้าเรามีความมั่นใจที่จะพูดแล้วอย่างอื่นมันก็จะตามมาเหมือนลินดาเองเนี่ยคือเยอรมันกับไทยได้อยู่แล้วแต่ว่าเอ้ยใช่เยอรมันกับไทยได้อยู่แล้วแต่ว่าอังกฤษเนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่หมายถึงว่าเมื่อก่อนน่ะไม่ค่อยได้แล้วพอได้มีการพูดทุกวันพอเราพูดได้คล่องแล้วอะพอเราไปเห็นป้ายเห็นอะไรเป็นอังกฤษเราสามารถที่จะอ่านได้ทันทีสามารถที่จะเขียนได้ทันทีคือมันความรู้สึกว่ายากมันหายไปเพราะมันเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวเองนี่จึงคิดว่าสำหรับเรื่องภาษาเนี่ยถ้าเราที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นในตัวเองคือไม่ได้หมายความว่าต้องพูดให้เป๊ะเพราะเราไม่มีทางจะเป๊ะได้คือเราก็เป๊ะที่สุดของเราอะเท่าที่เราความสามารถของเราดีที่สุดในขณะนั้นๆใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้โตในสิ่งแวดล้อมที่แบบพูดแต่อังกฤษหรือแบบไม่ได้อยู่ที่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมันก็ดีที่สุดของเราแล้วเนาะอันนี้พูดถึงอังกฤษเนาะเยอรมันก็เหมือนกันภาษาไหนๆก็เหมือนกันเราต้องเริ่มจากการพูดอะค่ะอันนี้เป็นเหมือนเวลาเราเกิดใช่ไหมเราก็พูดได้เลยเราไม่ได้มากอไก่ขอไข่ ABC เราก็ไม่ได้ออกจากท้องแม่มา ABC กอไก่ขอไข่ใช่ไหมคะเราได้การฟังเราได้การรับรู้แล้วเราก็ถึงพูดตามที่เราได้ยินใช่ไหมคะโอเควันนี้ก็มาเริ่มกันเนาะอย่างเช่นคำว่าสวัสดีเราจะพูดว่าฮัลโหลแล้วก็อรุณสวัสดิ์ Guten Morgen สวัสดีตอนบ่าย Guten Tag สวัสดีตอนเย็น Guten Abend ราตรีสวัสดิ์ Guten Nacht แล้วเราก็อันนี้คือการสวัสดีเนาะสวัสดีอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นราตรีสวัสดิ์Hello, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. 5คำแล้วนะคะ Hello, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. ก็สำหรับ guten Tag ก็ใช้หลังเที่ยง guten Abend ก็เป็นแบบช่วงเย็นๆแล้วก็ก่อนเข้านอนเราก็บอกว่า gute Nacht นะคะแล้วก็ต่อไปสบายดีไหมสบายดีไหมเราจะพูดว่า Wie geht es dir หรือว่าอันนี้แปลว่าเธอสบายดีไหม Wie geht es dir ถ้าเราจะบอกว่าคุณสบายดีไหม Wie geht es Ihnen Wie geht es Ihnen พูดตามเลยนะคะแล้วก็ไม่ทันก็กอเทปแล้วก็ถ้าเกิดเราบอกว่าฉันสบายดี Mir geht es gutมีอาเกตเอสกูดแล้วก็อันนี้คือสบายดีถ้าไม่ค่อยสบายก็มีอาเกตเอสนิชโซกูดเอาแบบง่ายๆเอาแบบสั้นๆก่อนเนาะมีอาเกตเอสนิชโซกูดอันนี้คือนิชก็คือไม่เติมลงไปนะคะเหมือนคำว่า not ในอังกฤษนะคะถ้าไหนคือถ้า no คือไหน yes คือหยาโอเคต่อไป อะไรดีเราจะมาถามชื่อกันก่อนละกันอันนี้จะใช้คำว่าดูหมดเลยนะคะถ้าเกิดใครต้องการจะแบบคือจะพูดแบบให้สุภาพขึ้นก็แค่เปลี่ยนจากเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดีกว่าเหมือน wie heißt du
we heist do คือ ขอโทษเธอชื่ออะไรนะคะถ้าเราจะถามว่าคุณชื่ออะไรก็เป็น we heisen see we heisen see อันนี้ก็แบบคือความสุภาพเนาะสำหรับพูดกับผู้ใหญ่หรือคนที่เราแบบลูกค้าอะไรประมาณนี้ค่ะหรือกับคุณครูอะค่ะตอนนี้มันก็จะประมาณนี้เนาะจากที่มันจะลงท้ายด้วย st เหมือน heist ก็จะเป็น heisen แล้วก็ see แล้วก็ใช้ได้แบบต่อไปเลยที่จะยกตัวอย่างมันเนาะเพราะว่าวันนี้จะยกตัวอย่างดูเฉยๆนะคะถ้าใครงงก็พิมพ์มาถามได้นะคะสำหรับเอาใหม่เธอชื่ออะไรว่าไงนะ we heist do แปลว่าเธอชื่ออะไรถ้าเราจะตอบเราก็ตอบว่า ich heißeIch heiße แปลว่าฉันชื่อนะคะเช่น Wie heißt du? Ich heiße Linda หรือเราจะพูดว่าตอบว่า Mein Name ist Linda ก็ได้นะคะมันแปลว่าชื่อของฉันคือ Linda ถ้าแปลแบบตรงตัวเนาะ Wie heißt du? Ich heiße Linda Oder คือ or นะคะหรือMein Name ist Linda. Wo wohnst du? Wo wohnst du? เธออาศัยอยู่ที่ไหน Ich wohne in เชียงใหม่นะคะแปลว่าเธออยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่เชียงใหม่นะคะ Weiter แปลว่า next แปลว่าต่อไปนะคะ Was arbeitestNoch einmal bitte. เอาใหม่นะ Was arbeitest du? Was arbeitest du? Oder Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? ทั้งสองอย่างนี้แปลว่าคุณทำงานเป็นอะไรคุณมีอาชีพอะไรนะคะ Was arbeitest du? แปลว่าเธอทำงานอะไรเวลาเราแปลจากหลังมาหน้าเลยเนาะง่ายๆต่อไปอีกอันคือ Was bist du von Beruf ประมาณว่ามันแบบประมาณว่าจบอะไรมาหรือว่าจะใช้กับอาชีพเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ Ich bin ก็คือ I am นั่นเอง Ich bin อะไรดี Ich bin Lehrerin ฉันเป็นคุณครูผู้หญิงก็เป็น Lehrerin ครูผู้ชายจะเป็น Lehrer นะคะ Ich bin Lehrerinหรือว่าเราจะบอกว่าอันนี้เปลี่ยนอาชีพบ้างก็คือเมื่อกี้คือฉันคือครูผู้หญิงเนาะมันจะระบุเพศให้เลยอะสำหรับอาชีพซะส่วนใหญ่เนาะมันจะแยกเพศให้แล้วอะแล้วก็หรือเราจะตอบอีกอย่างคือ Ich arbeite als Krankenschwester Ich arbeite als Krankenschwester ฉันทำงานเป็นพยาบาลนะคะก็ Ich arbeite als Krankenschwester Ich ก็คือฉัน arbeite คือทำงาน als ก็คือแบบ as I work as a nurse แต่อังกฤษเยอรมันมันจะไม่มีอะหรือแอนเนาะก็เป็น Ich arbeite als Krankenschwester แล้วก็ถ้าแปลตรงตัว Krankenschwester มันแปลว่าพี่สาวน้องสาวของคนไข้อะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้ก็คือคอยดูแลคนไข้นั่นเองเนาะก็คือพยาบาลนั่นเองถ้าเกิดแบบถ้าคิดว่าแบบคนที่เราถามเนี่ยเขาน่าจะยังเรียนอยู่หรือว่ารู้ว่าเขากำลังเรียนอะไรสักอย่างอยู่ก็แบบ Wo lernst du? Wo lernst du? เธอเรียนที่ไหน Wo คือที่ไหน Lernst คือ learn เนาะเรียนIch lerne an der Chiang Mai Universität. Ich lerne an der Chiang Mai Universität. ง่ายไหมหรือว่ายากไม่ยากนะคะค่อยๆพูดตามไปต่อไปก็เป็นการถามอายุนะคะซึ่งการถามอายุเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าสามารถถามได้ทุกเมื่อเนาะคือแบบว่าเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยเพราะว่าเหมือนแบบมันก็ไม่นั่นแหละไม่ควรถามอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามเด็กถาม
ในสถานการณ์อะไรเนี่ยอันนี้ก็รู้เองเนาะถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องถามถ้าแบบไม่ได้ต้องการคำตอบสักทีเดียวจำเป็นต้องการคำตอบอันเนี้ยโอเคมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะคะโอเคต่อไปการถามอายุ How old are you Wie alt bist du Wie alt bist du เธออายุเท่าไหร่ Wie alt bist du Ich bin 20 Jahre altIch bin 20 Jahre alt ก็คือฉันอายุ20ปีฉันอายุ20ปีนะคะwirklich จริงๆนะต่อไปอะไรอีกดีอ่ะอ๋อ Bist du verheiratet Bist du verheiratetคุณแต่งงานหรือยังยา Ich bin verheiratet ใช่แต่งแล้วค่ะ Nein Ich bin noch nicht verheiratet ไม่ฉันยังไม่ได้แต่งงาน Hast du Kinder Hast du Kinder คุณมีลูกไหม Ja Ich habe ein Kind ค่ะฉันมีลูกหนึ่งคน Ja Ich habe zwei Kinder ค่ะฉันมีลูกสองคนNein, ich habe noch keine Kinder. Nein, ich habe noch keine Kinder. ไม่ฉันยังไม่มีลูก Warum möchtest du Deutsch lernen? Warum möchtest du Deutsch lernen? ทำไมเธอถึงอยากเรียนภาษาเยอรมันทำไมเธอถึงอยากเรียนภาษาเยอรมันโอ้ยซ้ำทำไมเนี่ยโอเค Weil ichWeil ich gerne Deutsch reden möchte. Weil ich gerne Deutsch reden möchte. เพราะฉันอยากจะสามารถพูดสนทนาเป็นภาษาเยอรมันได้โอเค Schön dich kennenzulernen. Schön dich kennenzulernen. แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะ Schön dich kennenzulernen. เหมือนกับคำว่า nice to meet you เองนะคะแล้วก็เราสามารถตอบกลับไปได้ว่า gleichfalls 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 แปลว่าเช่นกันนะคะเช่นกันฉันก็เหมือนกันยินดีที่ได้รู้จักเธอเหมือนกันใช้กับได้ทุกอย่างเลย gleichfalls ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการสนทนาเป็นแบบถามตอบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวมันจะแบบเยอะไปเอาแบบว่าไปฝึกซ้อมกันได้เพราะว่าเราเปิดดูซ้ำๆได้ตลอดนี้เนาะใช่ไหมโอเคแล้วก็ทีนี้อยากจะให้ในเรื่องของตัวเลขสักนิดนึงนะคะถ้าเอาไม่รู้ว่าจะเอาถึง30ดีไหมวันนี้เอา1ถึง10ก่อนละกันน่าจะ1ถึง10ก็พอเนาะโอเค1 2 3เอาใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะคะ11 1212 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
สวันสิต่อเลย21ไอน์อุ่นสวันสิ22สไวอุ่นสวันสิ23ไรอุ่นสวันสิ24เฟียอุ่นสวันสิ25ฟื้นอุ่นสวันสิ26เซ็กซ์อุ่นสวันสิ27ซีเบนอุ่นสวันสิ28อาร์ตอุ่นสวันสิ29น้อยอุ่นสวันสิ30ไรสิ31ไอน์อุ่นไรสิ32สไวอุ่นไรสิ33ไรอุ่นไรสิ34เฟียอุ่นไรสิ35ฟื้นอุ่นไรสิ36อะไรเอ่ยเซ็กซ์อุ่นไรสิ37ซีเบนอุ่นไรสิ38อาร์ตอุ่นไรสิ39น้อยอุ่นไรสิ40เฟียสิเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปแล้วก็ถ้านับต่อไปก็แค่เอาแบบเอาหลัก10ไม่ใช่สิก็อย่างเช่น30ก็เป็นไรสิแล้วก็เอาอันนี้ก็ตรงตัว30ไรสิเนาะแต่ถ้าหลังจาก30มันจะแปลว่าเช่น31มันจะแปลว่า1และ30ใช่มั้ยคะมันจะเอาข้างเอาหลักหน่วยมาขึ้นก่อนมันจะทำให้เรางงนิดนึงเช่นไอน์อุ่นไรสิแปลว่า1และ30นั่นแหละมันจะงงตรงนี้แทนที่จะ30และ1ใช่มั้ยมันเป็น1และ30แปลว่า31ประมาณนี้ถ้านับต่อไปก็คลิปหน้าละกันนะคะที่เราจะมาสอนเลขอะไรนะ41ถึงเท่าไหร่ดี41ถึงไม่รู้อะไม่80ก็100ละกันค่ะก็ถ้าใครอยากทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาเยอรมันหรืออังกฤษหรือไทยที่แบบถ้าจะต้องการที่จะสอนฝรั่งเนาะก็สามารถถามมาได้ในคอมเมนต์ก็จะตอบให้ไม่งั้นก็อาจจะทำคลิปให้เลยนะคะอยากให้อธิบายในเรื่องอะไรสามารถบอกได้เลยคือแบบติดถามได้ค่ะถามได้ตลอดอาจจะหลังไมค์อาจจะหน้าไมค์นะคะก็ für heute auf Wiedersehen bis zum nächster clip okay schön Abend für heute